ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณอรุณรัตน์21มิถุนายน2513ค่ะเวลาเกิดตี 4:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์งานทำอะไรดีเพราะว่าลงทุนทำอะไรก็ขาดทุนตอนนี้มีรถตู้รับจ้างทั่วไปค่ะแป๊บหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ด้วยผมตอบเป็น2 ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูในแง่ของการประกอบสมาชีพอะไรก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคนะล่าช้าก็ได้ยากก็ได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของอาชีพธุรกิจรถตู้เนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ผมว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ก็คือพูดง่ายๆว่าเลี้ยงชีพได้นั่นแหละแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฝากไว้พิจารณานะถ้าสนใจพวกเครื่องดองของเมาสลักแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหนูกาย21กุมภาพันธ์2518เวลาเกิด2ทุ่มถึง3ทุ่มนะวันอังคารการงานการเงินครอบครัวความรักเป็นยังไงคะวันศุกร์ไม่ใช่แล้ว21กุมภาพันธ์18ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับคุณหนูกายตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด17สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม3นาทีวันอาทิตย์งานที่เด่นการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นไงคะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะงานเด่นเงินโชคลาภเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งท่านตอนนี้กาลกินีอยู่ทั้งเรือนงานอยู่ทั้งเรือนเงินนะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ทำงานก็คงต้องบอกว่าหางานยากหรือว่าถ้าทำงานอยู่แล้วก็ต้องรักษาสถานภาพหรือถ้าคิดอยากจะลงทุนทำอะไรเพิ่มก็ยังให้เว้นวรรคไปก่อนนะให้ชีวิตสัตว์8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐวีกรนะคะ24กรกฎาคม2530เวลาเกิดบ่าย 3:33 นาทีวันศุกร์เงินกับงานจะดีขึ้นหรือเปล่าธุรกิจทำอะไรดีนี่ครับเป็นหนึ่งท่านเนี่ยดวงไม่ค่อยโกหกนะฮะกรรมะเป็นกาลีอยู่นะครับก็ของคุณฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะถึงแม้ว่าจะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลกินีก็ยังมีผลโดยเฉพาะถ้าธุรกิจหรือว่างานที่คุณทำมีหุ้นส่วนยิ่งต้องระวังปัญหาความขัดแย้งฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยเบาลงแต่ยังไม่หมดปัญหาในทางกลับกันถ้าคุณมีคู่ครองคนรักถ้าคนรักไม่ได้ป่วยก็อาจจะต้องห่างหรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีหลังวันเกิดนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะแล้ววัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดดวงนี้ถ้าเรียนโหราศาสตร์หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมถึงวันดี SMS ต่อมาค่ะแต่งานมันเสียอยู่นะปีเศษนี้ยังไม่ให้ลงทุนคุณพรวิภานะคะเกิดวันที่1มกราคม2537เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์ถามเรื่องงานก็เหนื่อยมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะทั้ง2ช่วงปีคือ24 25ดูจากช่วงวัยแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกฮะทำงาน5ปีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นทรงนี้ซะเป็นส่วนมากฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพให้ดีหลังวันเกิดต้นปีหน้านะตอนนี้ตักบาตรถวายเป็นพระส่วนต้นปีหน้าไปแล้วเน้นการทำทานกับคนชราจ้ะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณธนันกร20ธันวาคม2535ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอาทิตย์เรื่องงานกับความรักเป็นยังไงตอนนี้ย่าง24นะครับถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับแต่ว่าถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็หลังวันเกิดเช่นเดียวกันกาลกินีสัมพันธ์ทั้งสองเรื่องทั้งงานแล้วก็ในเรื่องของหัวใจด้วยหลังวันเกิดไปแล้วก็แน่นอนฮะประคับประคองทั้งสองเรื่องและในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดให้คุณนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าทำงานอยู่พยายามรักษาสถานภาพนะครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าก็เป็นกรกฎาคมช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับวันเสาร์ที่2ในประกาศการมงคลได้ทุกประเภทเลยเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะครับทางกระไรโยกก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ
10:01 น.ถึง10:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่3นะครับประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6เลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนิโรธตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 น.ถึง17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9นะครับต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าก็ยังเลี่ยงออกรถนะครับแต่กิจการงานมงคลอื่นทำได้เพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคราชาโชครวมถึงทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ7:31 น.ถึง8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระรหัสบดีควรเฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนวันฟูครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:31 น.ถึง14:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ซึ่งในช่วงเวลาที่บอกว่าเป็นมงวันเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลเนี่ยเหมาะสำหรับในเรื่องของการประนีประนอมยอมความนะการขอหยิบขอยืมแม้กระทั่งการทวงถามหนี้สินสู่ขอมั่นหมายแต่งงานการเข้าหาผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือก็ดีเพราะเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นทลิตโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอครับเอาล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเลิกงามยามดีนะครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะฝากนะคะถึงใครที่สนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องราวของสื่อบันเทิงโดยตรงเลยนะคะทางสถาบันกัตนาค่ะซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาโทค่ะในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะซึ่งใครที่สนใจนี่ก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะจนถึงวันที่30 กรกฎาคมเลยนะหรือว่าจะสมัครเนี่ยก็อยู่ในช่วงระยะเวลาตรงนั้นนะคะใครสนใจก็สามารถที่โทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้0985564151นะหรือว่าเข้าไปติดตามในเว็บไซต์นะคะ www.gantanainstitute.ac.th นั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเผื่อว่าใครที่สนใจในเรื่องราวของสื่อบันเทิงโดยตรงเนี่ยมีทั้งวิทยากรมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนให้ได้ศึกษากันด้วยนะคะก็ฝากไว้ก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากชมรายการย้อนหลังนะคะนี่ก็ต้องฝากด้วยนะใครก็อยากชมรายการย้อนหลังติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเดี๋ยวเสาร์นี้เริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์ดวงชะตานะเป็นสุดสัปดาห์นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วใครที่จะมาเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้บริจาคเลือดนะคะใครเป็นมาเป็นประจำเนี่ยต้องใช้คำว่าวนกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะถึงเวลาแล้วนะมารวมพลังกันนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งจะได้มีโอกาสนะเริ่มต้นในการบริจาคเลือดกันก็มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะกับรายการเปิดดวง12ราศีได้นะ40ท่านแรกนะคะก็จะรับเสื้อสวยๆไปเลยนะคะก็ใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดหรือว่าเข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนนะมีความประสงค์เพิ่มเติมอยากจะบริจาคเลือดเนี่ยอันนี้เรารับไม่จำกัดจำนวนนะคะแล้วก็ทุกกรุ๊ปเลือดนะมีความหมายมีค่ามากจริงๆนะมารวมพลังกันก็แล้วกันนะคะใครสนใจติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆขอบคุณทุกความจนที่สอนให้คนสู้ชีวิตขอบคุณทุกความคิดที่บอกว่าชีวิตยังต้องสู้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ